FC ขอมาอยากให้ทำข้อมูลเทียบเครื่องตัดหญ้าที่ขายดีในท้องตลาดวันนี้ผมจัดให้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้เองผมได้มีการจัดเตรียมเครื่องตัดหญ้าที่ขายดีในท้องตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นกลางนะครับเพื่อมาทำข้อมูลเทียบให้สำหรับสมาชิกที่สนใจในส่วนของเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เองก็มีหลายท่านปรับเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์นะครับมาใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่โดยเครื่องตัดหญ้าที่เห็นทั้งหมดด้านหลังนะครับจะไม่มีการโจมตีแบรนด์ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าทั้งหมดเราจัดซื้อมาเองโดยไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใดนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลเครื่องตัดหญ้าตั้งแต่เครื่องแรกกันเลยว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับคราวนี้เรามาดูตัวแรกนะครับเป็นตัวของดร. Wood นะครับซึ่งตัวนี้ขายดีมากๆทาง TikTok นะครับดูของที่เขาให้มาก็มีของแถมให้มาเยอะเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาเป็นแบตเตอรี่2แอมป์นะครับตัวนี้ตัวที่2ครับก็เป็นของดร. Wood เช่นกันนะครับเป็นไซส์เดียวกันนะครับแต่ว่าต่างกันที่แบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับแล้วก็แต่ที่แบตเนี่ยเขียน48โวลต์นะครับตัวที่3ก็จะเป็นยี่ห้อ Makita นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะมีให้ก้อนแบตมาเป็น4แอมป์นะครับตัวที่4จะเป็นของโอซูกะนะครับ401ตัวนี้ให้ตัวเครื่องมาพร้อมกับแบต2แอมป์นะครับ20โวลต์ตัวนี้ก็ถือว่าแรงพอสมควรนะครับอันนี้เป็นตัวที่5ครับยี่ห้อลาบูเซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีความแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับตัวที่6เป็นยี่ห้อ Exchange นะครับโมก็จะคล้ายกันกับตัวก่อนหน้านะครับใช้แบตเตอรี่นะครับ2แอมป์เหมือนกันนะครับเป็นตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าตัวนี้ระบุข้างแอมป์นะครับ 80,000 mAh เลยก็ถือว่าแรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นกลางนะครับ Tensu เหมือนกันนะครับมาพร้อมล้อนะครับตัวนี้ให้เป็นแบตเตอรี่นะครับ15เซลล์เหมือนกัน4แอมป์นะครับเป็นเซตใหญ่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองที่เราใส่ใบวงเดือนไว้ถือว่าเครื่องแรงพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็น406ยี่ห้อโอซูกะนะครับโดยโอซูกะเนี่ยเขาจะมี2รุ่น406กับ407นะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีแบตเตอรี่4แอมป์แล้วก็ใบตัดหญ้าต่างๆตัวนี้ก็จะเป็นโอซูกะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่น407ให้แบต4แอมป์มา1ก้อนนะครับคราวนี้ก็จะมาทดสอบนะครับเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กกันนะครับว่าในพื้นที่ที่เราได้จัดเตรียมไว้นะครับการตัดหญ้าของเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กเนี่ยจะใช้เวลาแต่ละเครื่องเท่าไหร่บ้างโอซูกะ401นะครับโอซูกะ401จากที่ทุกท่านเห็นนะครับรอบจะจัดมากนะครับแล้วก็ใบที่ใช้จะเป็นใบพลาสติกนะครับตัวนี้เองถือว่าทำน้ำหนักมาได้ดีนะครับเพราะว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะครับเมื่อใส่แบตเตอรี่2แอมป์เข้าไปนะครับอันนี้ก็ตัดในพื้นที่ที่เราเตรียมเท่าๆกันเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทำเวลามาดีครับเพราะว่าตัวนี้จะจบพื้นที่แล้วเนี่ยก็จบอยู่ที่1นาที50วินาทีนะครับดร. Wood นะครับวันนี้ก็เริ่มตัดวัชพืชที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเตรียมไว้เท่าๆกันโดยการขึงเชือกแดงนะครับก็ถือว่าตัวนี้ทำเวลาได้ดีครับแล้วก็มีความแรงพอใช้ได้อาจจะมีตัดบ้างหยุดบ้างนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กนะครับเราก็ได้ลองในพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ขนาดพื้นที่เท่ากันทุกเครื่องนะครับนี่เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับกับวัชพืชที่เราเตรียมไว้นะครับตอนนี้ตัดใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมดนะครับสำหรับการตัดหญ้าในพื้นที่นี้2นาที45วินาทีนะครับมาต่อน้องเต้าหู้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น 48V นะครับเราก็ทำการตัดตัววัชพืชนะครับโดยค่อยๆเล็มเข้าไปนะครับก็ถือว่าตัวนี้นะครับรอบไม่จัดมากนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ก้อนเล็กนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับโดยเรามีการจับเวลาสำหรับการใช้งานการตัดในแต่ละพื้นที่นะครับอันนี้เราถือว่าตัดวัชพืชที่มีความสูงพอสมควรนะครับก็วัชพืชที่เห็นนะครับเราจะมีการล้อมเชือกไว้นะครับเพื่อให้มีขนาดพื้นที่เท่ากันนะครับโดยตัวที่2นะครับเราตัดจนครบพื้นที่ตามวิดีโอนะครับก็ถือว่าเวลาออกมาที่2นาที30วินาทีนะครับทีนี้เรามาต่อกันมากีต้าตัวนี้ก็มาพร้อมแบต2แอมป์นะครับแล้วก็เครื่องถือว่ารอบได้เลยนะครับนี่เราก็เริ่มตัดไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ตัดในวัชพืชที่เราเตรียมมาเหมือนกันครับก็ตัดไปนะครับโดยมีการจับเวลาทุกตัวนะครับตัวนี้ก็ถือว่ามีน้ำหนักไม่มากนะครับเพราะว่า
ให้แบตเตอรี่เป็นขนาดเล็ก2แอมป์มานะครับจากวิดีโอนะครับเราก็ได้ทำการตัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเครื่องที่เอามาตัดเนี่ยเราใส่เป็นใบพลาสติกทั้งหมดนะครับทุกเครื่องเลยนะครับโดยตัวนี้นะครับทำเวลาอยู่ที่2นาที44วินาทีครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันตัวที่5ลาบูเซนนะครับ12โวลต์ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องที่ไม่หนักมากนะครับให้เป็นแบตเตอรี่ขนาดเล็กมากนะครับแล้วก็การตัดในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ก็ตัวนี้อาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขากำลังไม่ได้แรงมากนะครับใส่ใบพลาสติกด้วยก็ตัดวัชพืชที่มีความสูงอยู่ประมาณสัก50ซมนะครับตามพื้นที่ที่เราได้มีการเตรียมไว้นะครับนี้เราก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับคือมันเบามากจนแบบว่าเราถือเนี่ยเรายังไม่รู้สึกว่าน้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยมันทิ้งมาที่มือนะครับก็ตัวนี้ถือว่าโอเคครับพื้นที่ที่เราตัดไปใช้เวลา 2.19 วินาทีครับมาต่อตัวที่6 Exchange ครับตัวที่6เนี่ยเราก็เริ่มตัดจากที่ทุกท่านเห็นในวิดีโอนะครับก็ใช้เป็นแบตเตอรี่2แอมป์นะครับเครื่องระดับแบบมือถือขนาดเล็กใบที่เราตัดเนี่ยก็เป็นใบพลาสติกอันนี้แบตหมดครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแบตนะครับแต่เราหยุดเวลาไว้นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตแล้วเราก็ทำการตัดต่อนะครับตัวนี้ก็ถือว่าทำงานได้คล่องตัวครับเครื่องความเร็วเครื่องเนี่ยถือว่าแรงพอสมควรครับจากที่เราตัดไปเรื่อยๆนะครับความสูงของวัชพืชที่ผมบอกไปก็คือ50ซมเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็มีการคลุมพื้นที่อยู่โดยตัวนี้เองนะครับจะใช้เวลาจบงานอยู่ที่2นาที21วินาทีคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตารางสรุปนะครับก็ตารางที่เราสรุปก็จะมีในแต่ละรุ่นก็จะมีเวลาที่เราตัดหญ้าตามตารางเลยนะครับเรามาต่อกันเครื่องตัดหญ้าไร้สายขนาดกลางครับโดยตัวแรกเราจะเริ่มที่โอซูกะ406นะครับโดยรุ่นนี้ก็ผมได้มีการใส่เป็นใบวงเดือนนะครับเราก็ตัดหญ้าที่มีความสูงนะครับบวกกับวัชพืชปนอย่างเช่นไมยราบนะครับที่เห็นในวิดีโอเป็นไมยราบแบบต้นนะครับเราก็ตัดด้วย406ไปเรื่อยๆนะครับโดยพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ก็ตามเชือกสีแดงที่เรากั้นนะครับก็ถือว่าตัวเนี้ยทำเวลาได้ดีเลยนะครับก็ตัดเก็บงานโดยเฉพาะไมยราบต้นนะครับก็ถือว่าแข็งนะครับเราก็ตัดจบที่ 3.2 วินาทีนะครับมาต่อที่โอซูกะ407ครับก็พื้นที่ยังเท่าเดิมนะครับโดยรุ่น407ก็เหมือนกันครับใส่เป็นใบวงเดือนนะครับวัชพืชตรงนี้ก็เป็นหญ้าปนกับไมยราบนะครับก็ตัดไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้มาพร้อมแบต4แอมป์นะครับน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับก็ถือว่าตัดแล้วก็ทำเวลาได้ดีเพราะว่าเครื่องตัวนี้น่าจะความแรงนี่พอสมควรนะครับจบพื้นที่อยู่ที่ 1.55 วินาทีนะครับอันนี้เรามาต่อที่โอแทนซูนะครับแบต4แอมป์ครับโดยวัชพืชที่ตัดนะครับก็จะเป็นหญ้าที่ขึ้นหนานะครับความสูงของหญ้าก็อยู่ที่ประมาณ80เซนถึง1เมตรนะครับตัวนี้ตัดหญ้าโดยการใช้ใบวงเดือนนะครับลุยงานตัดในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ล้อมเชือกไว้นะครับที่เห็นเป็นเชือกสีแดงเนี่ยถือว่าแทนซูเนี่ยก็ทำงานได้ดีนะครับการตัดของผมจะตัดชิดดินเลยนะครับเพราะว่าตัวด้านล่างนี่เขาจะมีตัวรองอยู่นะครับแล้วก็วางแนบแล้วก็ตัดลงเลยนะครับโดยตัวนี้ใช้เวลาไปที่ 3.12 วินาทีครับอันนี้ก็จะเป็นตารางสรุปนะครับรอบที่2ของเครื่องตัดหญ้าขนาดกลางนะครับเป็นไงบ้างครับได้ไปดูวิดีโอในส่วนของงานทดสอบเครื่องตัดหญ้าไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะครับรุ่นกลางผมก็ได้มีการสรุปตารางไว้ให้แต่ละช่วงนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าที่เรามาลุยงานเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าหากเราเลือกหรือว่าเราซื้อมาไม่ตรงกับหน้างานเราหรือว่าเราไปดูว่าเอ๊ะเครื่องตัดหญ้าที่มีราคาค่อนข้างถูกอะไรแบบนี้นะครับเวลาเรามาตัดหญ้าเนี่ยเราอาจจะไม่ได้งานตามที่เราตั้งใจไว้นะครับดังนั้นตารางที่ผมได้มีการทำเทียบก็จะเป็นแนวทางนะครับให้สำหรับท่านที่ดูแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะตัดสินใจซื้อเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็ลองพิจารณาตามตารางที่เราทำไว้ได้เลยเพราะว่าข้อมูลนี้ทำจากข้อมูลที่ได้มีการเก็บข้อมูลซ้ำนะครับถึง3รอบนะครับแล้วก็มาสรุปข้อมูลลงตารางให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นที่เราทำจากหน้างานเราจริงๆนะครับก็หากใครที่ยังมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะซักถามเรื่องอื่นๆนะครับกับทางผมนะครับก็สามารถทักแชทนะครับหรือว่าสอบถามมาทางแฟนเพจได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ